สนุกมากหรือที่เห็นเด็กเข้าคุกสนุกมากหรือที่เห็นเด็กทรมานและไม่ได้ประกันตัวทำได้อย่างไรไม่ละอายใจตัวเองบ้างหรือจับเด็กเข้าคุกเป็นว่าเล่นผู้เฒ่าพูดแสดงความคิดเห็นโดยไม่ได้เอาข้อเท็จจริงมานำเสนอเป็นอะไรมากไหมครับไม่อย่างนั้นจะมีกฎหมายไว้ทำไมท่านครับคนไปแจ้งความมีแต่ความโกรธคนรับแจ้งมีแต่ความทุกข์อัยการก็ทุกข์พยานก็มีแต่ความกังวลเหน็ดเหนื่อยที่ต้องขึ้นศาลศาลยิ่งทุกข์สุดท้ายไม่ว่าศาลตัดสินออกมาอย่างไรสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เดือดร้อนท่านครับไอ้คนที่ยั่วยุอยู่เบื้องหลังกับคนที่กระทำตามมันน่าละอายมากกว่านะครับท่านทีนี้เนี่ยครับปรากฏว่ามันมี The Room 44เนี่ยเขาไปโค้ดคำพูดของนายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าสนุกมากหรือที่เห็นเด็กเข้าคุกสนุกมากหรือที่เห็นเด็กทรมานและไม่ได้ประกันตัวทำได้อย่างไรไม่ละอายใจตัวเองมากหรือจับเด็กเข้าคุกเป็นว่าเล่นนี่คือเพจ The Room 44เนี่ยเขาไปโค้ดคำนี้เอาไว้ปรากฏว่าอาจารย์ชัยยันชัยพรครับท่านก็เอาไอ้โค้ดคำพูดของเพจ The Room 44เนี่ยครับบอกว่าท่านครับคนไปแจ้งความมีแต่ความโกรธคนรับแจ้งมีแต่ความทุกข์อัยการก็ทุกข์พยานก็มีแต่ความกังวลเหน็ดเหนื่อยที่ต้องขึ้นศาลศาลยิ่งทุกข์สุดท้ายไม่ว่าศาลตัดสินออกมาอย่างไรสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เดือดร้อนท่านครับคนที่คอยสนับสนุนให้ข้อมูลบิดเบือนให้เด็กกระทำผิดต่างหากที่กระยิมยามที่เด็กทรมานต้องเข้าคุกไม่ได้ประกันตัวและคนเหล่านั้นก็พุ่งเป้าไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์คือเรื่องนี้เนี่ยครับปรากฏว่าก็คือแบนเนอร์ข้อความนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าทางด้านนายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปกล่าวปาฐกถาเปิดการเสวนาเรื่องฉากทัศน์อนาคตสังคมไทยเมื่อ24พฤษภาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็นี่แหละกลายมาเป็นข้อความที่ The Room 44เนี่ยโค้ดมาทีนี้เนี่ยทางด้านดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเนี่ยก็เอามาโค้ดเช่นเดียวกันนะครับกับเรื่องนี้ซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็ออกมาวิจารณ์พอสมควรแหละคือดร.อานนท์เนี่ยโค้ดบอกว่าเป็นอะไรมากไหมครับไม่อย่างนั้นจะมีกฎหมายไว้ทำไมคือตั้งคำถามไปที่นายอนันต์ปัญญารชุนคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายอนันต์อย่างเช่นไอ้คนที่ยั่วยุอยู่เบื้องหลังกับคนที่กระทำตามมันน่าละอายมากกว่านะครับท่านไอ้เข้าคุกกับไม่ได้ให้ประกันมันเป็นปลายเหตุครับท่านหรือว่าบอกว่าถ้าท่านเห็นดีเห็นงามกับคนที่ทำผิดไม่ตำหนิคนให้ท้ายคนสนับสนุนให้คนเหล่านั้นทำก็ออกไปนำหน้าเปิดหน้าเปิดความคิดตัวเองให้มันจบไปครับอยู่มานานผ่านมาหลายยุคแต่ไม่ได้เป็นปูชนียบุคคลให้นับถือเลยหรือบางคนบอกว่าลองถ้าเป็นตัวเองถูกเด็กกระเลวกระรากก้าวร้าวด่ากราดดูหมิ่นโดยที่ไม่สามารถไปตอบโต้อะไรได้เลยจะทำยังไงผู้เฒ่าพูดแสดงความคิดเห็นโดยไม่ได้เอาข้อเท็จจริงมานำเสนอใครไปทรมานเด็กใครไม่ให้ประกันตัวอยู่ดีๆใครจะจับเด็กไปติดคุกเป็นว่าเล่นบ้านเมืองมีขื่อมีแปรแย่มากนะครับเสียดายที่เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าเขาเป็นคนดีจริงวักสุดท้ายนี่แหละคือเราต้องบอกนะครับว่านายอานันต์ปัญญารชุนเนี่ยได้รับการแต่งตั้งหรือโปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีในยุคที่สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยกำลังแหลมคมครับยุคนั้นกำลังโอ้โหมีความแตกแยกทางความคิดมากแล้วก็ต้องยอมรับอีกว่านายอานันต์ในวันนั้นเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการยอมรับมากคือทำหน้าที่ได้ดีแหละเอาวันนั้นอะหลายคนเลยช็อกนี่เขาไปพูดที่ไหนนะเมื่อวันที่24พฤษภาคมใช่ครับใช่ไหมฮะนายชัยธวัฒน์แล้วพอวันจันทร์นี้ลูกเกดได้ประกันตัวต้องพูดใหม่ไหมใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นมันก็เลยอยู่ที่ว่าพอไปเข้าข้างสามกีบซึ่งเขาได้รับการประกันตัวทุกคนได้รับการประกันตัวจนกระทั่งผู้ที่รักสถาบันเนี่ยถึงจะตั้งคำถามเลยว่าเฮ้ยทำไมได้ประกันตัวกันทุกคนเลยอ่ะเออแล้วทีนี้สถานการณ์แบบนี้จะแก้อย่างไรจะทำอย่างไรก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มคนพวกนี้อีกไม่ใช่เหรอกลุ่มของคณะก้าวหน้ากลุ่มของพรรคก้าวไกลที่เขาสร้างเรื่องฮาๆกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องมุ้ยเรื่องของหนังเหรอฮะโอ้โหอะหนังอะไรอ่ะเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาบอกว่าถ้าไม่มีฉากกางเกงในบาดหว่างขาจะไม่เข้าไปดูนะก็คือหนังเรื่อง Breaking the Cycle นะคะที่ถ่ายทำเรื่องของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็รวมไปถึงของอนาคตใหม่ด้วยแต่ว่าล่าสุดนี้เนี่ยแกนนำคณะก้าวหน้าคนนี้เป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นายชำนาญจันเรืองทวิตข้อความแล้วบอกว่ากำลังรออยู่เลยว่าระหว่างสัปเหร่อ700ล้านกับ Breaking the Cycle เนี่ยเรื่องราวของพรรคอนาคตใหม่เรื่องไหนจะสามารถทำรายได้มากกว่ากัน
คราวนี้คนก็เลยไปคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเชียร์เอาทางสับเบลเลอร์หรือเปล่าบางคนบอกอุ้ยนี่โพสต์นี้เอาฮาเหรอพี่ กระแสมันคนละกลุ่มเลยอันนี้ระดับแกนนำพรรคเลยนะมาทวิตแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอันนี้บอกว่าหลายคนก็ให้รอดูแต่ว่าดูเหมือนจะเงียบๆไปหน่อยคือบักอาจไปเทียบกับหนังสับปะเลอซึ่งจริงๆก็เป็นของฝั่งคนสร้างเขาก็หัวใกล้ๆเคียงกันนะแต่ว่ายอดรายได้เขาสูงมาก 6-700 ล้านบาททีนี้ต้องไม่ลืมนะครับบันทึกเอาไว้นะครับนายชำนาญจันเรืองเนี่ยพี่ถาก็ต้องจำได้ครับเขาเคยออกมาตอนนั้นมีคนด่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้คำด่าว่าไอภาษาอังกฤษแล้วก็ SUS ค่ะขอโทษมันอ่านว่าซัดหรือสัตว์อะไรนี่แหละพอรวมกันเป็นไอซัดหรือไอสัตว์อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเองว่าคำนี้ไม่ใช่คำหยาบพี่ถาจำได้ไหมจำได้ครับคนก็เลยหันไปด่าพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นหรือใช้คำไม่หยาบว่าไอสัตว์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 ใส่พรรคอนาคตใหม่กันเต็มไปหมดเลยอันนี้บันทึกไว้กันลืมบันทึกไว้กันลืมนะฮะอ่ะนะแต่ตกลงเขาเอาฮาใช่ไหมเขาเอาฮาเขาคงเอาฮาแหละมั้งคะคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาคิดค่าตั๋วเท่าไหร่เท่าไหร่อ๋อเห็นบอกว่าตอนแรกแล้วเนี่ยจะไปดูหนังเรื่องนี้เขาคิดค่าตั๋วเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ390บาทโอ้ผมไม่ไปอ่ะ ผมไม่ไปให้ฟรีผมยังไม่ไปเลยเอามาปาหัวผมยังหลบเลยคืออย่าว่าไปจ่าย390บาทเอามาให้ผมฟรีผมยังไม่ไปเลย390บาทถูกที่สุดนะครับแล้วเขามี390มี600มี750มีอะไรของเขาด้วยนะครับก็นี่ไงเขาพยายามที่จะทำรายได้เพื่อไปสู้กับสับปะเลอ700ล้านไงเดี๋ยวผมจะได้เท่ากันอย่างเงี้ยก็เลยต้องขายแพงเดี๋ยวโพสทวิตเอาฮาเหรอครับนี่ไงเขาบอกว่าเอาฮาหรอเพราะว่านี่เป็นแกนนำของอนาคตใหม่เลยนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของแกนนำเนี่ยนะคะวันนี้ชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าของพรรคก้าวไกลเดินทางไปกับส.ส.ของก้าวไกลก็คือชนิชาแจ้งเร็วก็ไม่ผิดคาดแล้วก็เงินประกันก็เป็นวงเงินประกันเดิมโดยใช้สิทธิ์ของหัวหน้าพรรคก้าวไกลปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเจอนายชัยธวัฒน์ต้องถามหลายเรื่องเหมือนกันอย่างเช่นประเด็นเรื่องของการที่ไม่ได้มีการส่งนายกอบจ.ปทุมธานีเนี่ยคือนะทางด้านของชัยธวัฒน์ก็บอกว่าก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยยืนยันว่าไม่สามารถส่งได้จริงๆนะคะแล้วก็ณวันนี้เองเนี่ยพอผู้สื่อข่าวถามว่าหรือว่าจริงๆแล้วปทุมธานีเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าทางด้านของหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็เลยบอกว่าอันนี้เสียดายที่พรรคก้าวไกลไม่ได้มีการลงแข่งกับพรรคเพื่อไทยแต่มันมีประเด็นเรื่องหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่40สว.เนี่ยไปยื่นรายชื่อนะคะให้พิจารณาถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนะก็เลยต้องถามว่าในเชิงของมุมการเมืองของฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลเนี่ยคิดเห็นยังไงคิดเห็นว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่และถ้าเกิดว่าคำวินิจฉัยเนี่ยมันเกิดขึ้นจะทำให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุทางการเมืองหรือไม่อย่างไรคะเบื้องต้นก่อนการที่ศาลรับไว้พิจารณาเนี่ยมันก็กระทบต่อรัฐบาลอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็เกิดความไม่ชัดเจนแน่นอนขึ้นมาซึ่งอาจจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการผลักดันนโยบายสำคัญในช่วงนี้นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ